โดยเมื่อวันที่4มกราคม2567ที่ผ่านมานะครับได้มีผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นชาวต่างประเทศนะครับได้นำทองแท่งนะครับจำนวนน้ำหนักเนี่ย 1,841 กรัมมาขายให้กับบริษัทค้าทองคำแห่งในกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนที่จะทำการซื้อทองแท่งนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยได้ส่งไปตรวจที่ร้านทองมาตรฐานเพื่อทำการตรวจว่าทองแท่งนี้นะครับเป็นทองคำจริงหรือเปล่าผลการตรวจพิสูจน์นะครับ1น้ำหนักตรงนะครับตามปริมาณทองนะครับตามจำนวนน้ำหนักของทองคำแท่งเผาไฟทดสอบด้วยการเผาไฟเริ่มต้นพบว่าไม่มีการเปลี่ยนสีนะครับก็คือเป็นสมบัติของทองจริงทดสอบด้วยกรดไนตริกเข้มข้นไม่มีการเปลี่ยนรูปนั่นคือสมบัติของจริงซึ่งโดยปกติร้านทองนะครับจะพิสูจน์โดย3วิธีการตามที่ผมนำเรียนมาถ้าทั้ง3วิธีการเนี่ยพบแล้วตรงเนี่ยนะครับก็จะตีว่าเป็นทองแท้ก็เลยรับซื้อไว้1ครั้งนะต่อมานะครับในวันที่8มกราคมปีเดียวกันครับคือปีนี้ผู้ต้องหาคนเดิมนะครับซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยได้นำทองแท่งมาขายอีกครั้งหนึ่งทางบริษัทค้าทองแห่งนี้นะครับก็ส่งทองคำเนี่ยไปตรวจที่ร้านทองนะครับแบบเดิมเลยครับผลการตรวจปรากฏว่าเป็นทองแท้ตอนนี้เรื่องมาแตกตรงไหนครับพอแตกตรงที่พอถึงรอบนะครับบริษัทค้าทองเนี่ยเขาจะต้องส่งทองแท่งเนี่ยไปทำเป็นทองคำรูปพรรณนะพอตอนไปขึ้นรูปนะครับทองรูปพรรณปรากฏว่าขึ้นรูปไม่ได้นะครับมันปลอกมันแตกก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีการผสมแต่ผสมด้วยโลหะใดเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าผลการตรวจโดยเฉพาะการตรวจด้วยการตรวจกรดไนตริกเข้มข้นเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยเสร็จหมดถ้าเจอโลหะผสมเนี่ยต้องพิสูจน์ได้นะครับมันจะละลายมันจะเปลี่ยนรูปไปแต่ครั้งเนี้ยพิสูจน์ด้วยทั้ง3ทีแล้วเนี่ยกดก็เป็นทองแท้แต่พอไปขึ้นรูปขึ้นไม่ได้น่าเชื่อว่าจะต้องมีการผสมเพื่อพวกโลหะจะได้จึงไปร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สภ.มุกเทียนนะครับจึงเป็นที่มาที่ส่งของกลางเนี่ยนะครับมาตรวจแล้วผลการตรวจเนี่ยทางท่านผู้กับวิภาวดีครับผู้กับหน่วยงานเขตพื้นที่และท่านผู้การบางมีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตรวจพบว่าเป็นทองคำปลอมครับที่น้องถูกชนและที่ต้องมาสัมพันธ์ในวันนี้เพราะพบว่ามันมีการผสมด้วยโลหะชนิดใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจทางตำรวจและโลหะชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ทำให้เหมือนกับทองคำจริงมากจนกระทั่งไปหลอกราคาทองไปตรวจพิสูจน์อย่างไรก็ไม่พบว่าเป็นของปลอม